่อนน้ำแอปเปิ้ล 100% สูตรหวานน้อยปลุกกระแสยั้งเจนใส่ใจสุขภาพซีเล็กแบบซีโร่บริษัททิปโก้ F&B จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้พร้อมดื่มภายใต้แบรนด์ทิปโก้จัดกิจกรรมทิปโก้ซีเล็กแบบซีโร่ Say No For Addictเนรมิตสวนกลางกรุงให้กลายเป็นลานเต้นคาร์ดิโอชวนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพมาร่วมฟิตไลฟ์บาลานซ์เผาผลาญแคลอรี่พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทิปโก้น้ำผลไม้ 100% น้ำแอปเปิ้ลสูตรหวานน้อยอร่อยจากธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลทรายและสารให้ความหวานเธอเป็นตัวเลือกใหม่เอาใจคนรักสุขภาพพร้อมร่วมดันเอลสับเป็นเลข7ไปกับโคชแอนมนัสนันและฟังเคล็ดลับคุณสวยโดยน้ำตาลชลิตาพร้อมหล่อเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอีกครับทั้งณสวนวัชิระเบญจทัศน์พี่โก้ครับมุ่งมั่นที่อยากจะให้ผู้บริโภคนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับได้หันมาสนใจและก็ใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ในแง่ของวันนี้เองเนี่ยเราก็พยายามจะเป็นตัวตั้งต้นนะครับแล้วเราก็จัดกิจกรรมดีๆนะครับอย่างไคโดแดนซ์ที่เพิ่งจัดไปเมื่อกี้นะครับก็เพื่อให้ทุกๆคนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับได้มาสนใจในสุขภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวตั้งต้นในการที่จะดำเนินกิจกรรมต่อไปนะครับแล้วก็ในแง่วันนี้เองเราก็มีการลอนช์ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็คือทิปโก้เลสวีทนะครับน้ำผลไม้ 100% น้ำแอปเปิ้ล 100% ที่เป็นสูตรหวานน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้เติมน้ำตาลเพิ่มเติมนะครับไม่ได้เติมสารให้ความหวานนะครับแล้วก็มีแคลอรี่เพียงแค่70กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นะครับก็คือในแง่ของอยากให้ผู้บริโภคได้หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆสิ่งหนึ่งก็คืออยากให้คนรุ่นใหม่ที่อาจจะห่างหายจากการดื่มน้ำผลไม้นะครับได้หันมาดื่มน้ำผลไม้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าก็อาจจะมีเพนบางอย่างที่ผู้บริโภคอาจจะออกจากตลาดในแง่ของน้ำผลไม้ไปนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้ก็คืออยากจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้หันกลับมาดื่มน้ำผลไม้มากขึ้นก็ดื่มน้ำผลไม้แอปเปิ้ล 100% เลสสวีทนะครับก็ no sugar added นะครับ no sweetener นะครับครับก็วันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีอันนึงนะครับแล้วก็คาดหวังน่าจะเป็นตัวตั้งต้นที่ดีนะครับสำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่ทุกคนนะครับแล้วก็ next ต่อไปทิปโก้ก็คงมีกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็คงจะมีนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าอย่างเช่นทิปโก้เลสวิทวันนี้นะครับเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกคนให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากติดตามในแง่ของแคมเปญการตลาดนะครับแล้วก็ในแง่ของสินค้าใหม่ๆที่ทิปโก้จะลอนช์ในตลาดในต่อไปนะครับ